ทั้งหมดมี3ขั้นตอนนะมาขั้นตอนที่1ก็คือโหลดแอป PSP คืออันเนี้ยจากใน HandJoy นะครับทีเนี้ยพอเราไปเข้า PSP ปั๊บบอกการตั้งค่าจนเล่นได้เลยนะมันจะมีโฆษณาเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจนะครับออกเลยพอหลังจากโหลดของ HandJoy เนี่ยมันจะมีไอคอน HandJoy อย่างเงี้ยขึ้นมาคุณก็จะใช้ HandJoy เล่นได้เลยก็คือบางเกมใช้จอยใช้เมาส์เล่นได้เลยนั่นเองโอเคนะครับต่อมา setting tool developer tool แต่อันบนสุดครับอันที่3คือของ iOS ถ้าไม่แตะเข้าเกมแล้วมันจะเด้งตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแตะด้วยเสร็จแล้วทำตามแตะตามจบโอเคทีเนี้ยในส่วนของ iPad เนี่ยเสร็จละขั้นตอนที่1 นะลงแอปรอไว้ขั้นตอนที่2ครับมาที่หน้าจอของคอมโอเคต่อมาหน้าจอของคอมเนี่ยก็คือหาเกมที่คุณจะเล่นนั่นเองก็เช่นสมมุติว่านารูโตะละกันสมมุตินารูโตะ PSP ROM สิ่งที่คุณต้องเขียนเพิ่มหลังจากชื่อเกมคือตรงนี้ PSP เว้นวรรค ROM นะครับ Enter เลยทีเนี้ยมันจะมีอยู่ส่วนใหญ่ไม่เกิน5เว็บนะเอาจากที่ดูเนี่ยโหลดเว็บไหนก็ได้นะครับเนี่ยตามนี้เลยฮะโหลดเลยเว็บไหนก็ได้ส่วนตัวผมใช้เป็นเว็บนี้นะครับฟรีลอมมาแตะตรงนี้ครับ PSP แล้วก็หาเกมที่แบบมอลป๊อปปูล่าที่แบบคนชอบเล่นอ่ะเนี่ยก็ตามเนี้ยเล่นเลยเกมไหนเกมไหนก็ได้สมมุติเป็นนารูโตะฮีโร่ก็ได้เนาะฮีโร่ก็ได้เนี่ยครับแล้วก็รอ15วิทีเนี้ยแตะโหลดอย่างเดียวก็เรียบร้อยละแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวผมมาที่ผมโหลดไว้ละกันเนาะผมโหลดไว้คือเป็นตัวนี้นะครับผมลงไว้แล้วแตกไฟล์แล้วด้วยเรียบร้อยเนี่ยผมใส่ไฟล์ไว้ตรงนี้อย่าลืมนะเอาไฟล์ไว้ตรงไหนก็จำไว้ด้วยนะอันนี้ผมช่วยเหลือไม่ได้ก็คือเนี่ยไฟล์มามันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็คลิกขวาแล้วก็นี่แหละฮะแตกไฟล์เลยตรงนี้เรียบร้อยเราจะได้ไฟล์นี้มาครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่2นะทำให้ได้ไฟล์เนี้ยทำให้ได้ไฟล์เนี้ยเรียกว่าไฟล์ ISO นั่นเองคือเป็นไฟล์ของอะไรนะเรียกว่าเป็นไฟล์ของเกม PSP นั่นเองต่อมาเอาสายชาร์จเสียบที่ตัวมือถือครับ iPad ก็เสียบ iPad iPhone ก็เสียบ iPhone ปุ๊บโอเคเสียบแล้วรอโหลดแป๊บนึงเปิดหลายหน้ามากอัดคลิปโอเคพอไอจูนขึ้นมานะครับดูที่ตรงนี้นะเนี่ยงงไหมเนี่ยเป็นรูปมือถือเนี่ยผมเอาเมาส์วงอยู่เนี่ยแตะไปเลยแล้วไปที่แอปครับบางเครื่องคำว่าแอปบางเครื่องคำว่าข้อมูลไฟล์แชร์ไฟล์อะไรสักอย่างนี่แหละไม่ต้องสนใจเอาง่ายๆมาแตะเสร็จหาคำว่า PPSPP นั่นเองก็คือเป็นเกมที่เราจะเอามาลงอ่ะว่ายง่ายอ่ะโอเคอันนี้เกม Dragon Ball ผมไม่มีเห็นป่ะมี Assassin's Creed Monster Hunter Naruto เกมบอลเกมเทคเคนทีเนี้ยผมก็ไปไฟล์เมื่อกี้เลยที่ผมบอกอ่ะว่าอยากได้ไฟล์เนี้ยเอาให้ได้ไฟล์เนี้ยลากลงมาเลยเสร็จแล้วนี่ไงโหลดอยู่เนี่ยส่วนเมื่อกี้ก็คือเกมอันเนี้ยโหลดได้แล้วนะนี่ไง Direct ปึ๊ดลงละไฟล์1กิกกว่าปล่อยมันโหลดไปโอเคป่ะก็เนี่ยแค่นี้เองเสร็จทุกอย่างอันนี้คือเสร็จแล้วนะที่เหลือเรามาที่หน้าจอเกมแล้วเล่นได้เลยนี่ไงเรียบร้อยแล้วดราก้อนบอลมาแล้วโอเคนะครับตามเนี้ยโอเคต่อไปเราเล่นที่หน้าจอ iPad กันต่อโอเคต่อมาเรามาที่หน้าจอของตัว iPad ที่เราลงไว้เมื่อกี้นะครับทีนี้ผมเอาให้ดูก่อนปึ๊บเห็นไหม iOS 12เนี่ยเวอร์ชั่น12ชัดเจนนะครับคือล่าสุดณปัจจุบันวันที่อัดเล่นได้นะโอเคนะตรงนี้เคลียร์นะต่อมาแล้วก็ทำการเชื่อมบลูทูธกับจอยนี่แหละตามปกติเลยเสร็จแล้วครับมันเชื่อมแล้วนะทีเนี้ยเราก็ทำการเข้าแอปได้เลยเดี๋ยวนะมาไหมนี่ไงดราก้อนบอลมาแล้วเข้าเลยต่อมาทำการเซตปุ่มครับเซตปุ่มได้เลยเนี่ยเห็นป่ะมาแล้วอนาล็อกซ้ายขวาปึ๊บ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 
ปั๊บเดียวนี่ไงปั๊บเดียวเนี่ยเล่นได้ละเอ้ยผิดสตาร์ทซีเล็กโอนี่เรียบร้อยพร้อมเล่นละโอเคเปิดเสียงเอ๊ะเสียงหายไปไหนแป๊บเซตติ้งออดิโอเอ๊ะหรือไฟล์มาไม่ครบออดิโอก็มาแล้วนะเอเนเบิลซาวด์เสียงหายแป๊บหนึ่งลองเพลงหนึ่งแป๊บผมก็เป็นที่เครื่องผมแล้วล่ะอ๋อรู้แล้วโทษทีโทษทีเนี่ยผมไม่ขึ้นจอที่คอมอยู่สะท้อนโอเคโอเคขออภัยอ่ะดากอนบอลใหม่ลืมมาแล้วเล่นเลยข้อดีคือมันเซฟสแตทได้ด้วยนะเซฟแล้วก็โหลดเอาใหม่มีเกียร์ดาต้าโอเคเข้าดาต้าไปเรียบร้อยโอเคอีซี่อันนี้แค่แบบเล่นให้ดูนะว่ามันเล่นได้จะมันดูถ้าชัดเจนนะใช้ทีแม็กนะครับเดี๋ยวผมไม่รู้ปุ่มกันหนึ่งไม่รู้ปุ่มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่รู้ปุ่มเว้ยปุ่มอะไรบ้างวะอ๋อเจอแล้วนี้ต่อยอ๋อโอเคอันนี้กันอยู่ด้านล่างโอเคเนี่ยประมาณเนี้ยก็เล่นได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยจำปุ่มไม่ได้เว้ยว้าโกงก็ล่ะโอเคเนาะก็เล่นประมาณเนี้ยเล่นได้ละผ่านนะเล่นได้ละเรียบร้อยโอเคผมลองไปเกมอื่นนะครับเอาเกมเทคเคนแล้วกันปุ่มที่ตั้งไว้อะยังอยู่เหมือนเดิมนะเพราะเกมเป็นเกมเดียวกันแม่กระหึ่มจริงไปเลยอันนี้แค่ลองเล่นให้ดูนะไปอ่ะ Round 1 Fight You win Round 2มาเด็ดึ๊บปรับเรียบร้อยโอเคใช้งานได้แล้ว iPad จบนะเดี๋ยวมีบางคนหาว่าเล่นนั่นไม่ครบผมปิดบลูทูธนะผมมาเปิดที่อันนี้ iPhone X นะครับเชื่อมแล้วนะเห็นไหมต่อเลยแอปอยู่นี่นะครับกดเข้าเลยแตนแตนแตน
มาต่อเลยนะครับก็จะเล่นเกมไหนก็ว่าไปละกันรอบนี้ขอเป็น Monster Hunter ละกันเกมล่าแย้เครื่องนี้เมื่อวานผมเล่นนะครับก็เลยเซตปุ่มไว้ละก็เล่นได้เลย Capcom ผมตั้งเหมือนใน iPad เป๊ะเอ๊ะยังไม่น่าเซฟนะเออไม่น่าเซฟไม่น่าเซฟดีเนี่ยก็เลือกตัวละครชื่อเริ่มเล่นต่อได้เลยเสร็จเรียบร้อยไปเซฟโอเคเรียบร้อยพร้อมใช้งานลาลาโอเคเนาะก็สำหรับใครอยู่นอกบ้านเนี่ยก็เกมนี้มันมีข้อดีคือ PSP ข้อแรกคือภาพสวยต่อมาคือมันไม่ได้ใช้เน็ตไงอ่ะประมาณนี้แล้วกันว่าเอาให้ดูว่ามันเล่นได้นะครับโอเคเนาะยังไงขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ใครชอบก็ฝากกดถูกใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย